อีกประเด็นหน,นึ่งที่น่าสนใจสําหรับคุยกับบัญชาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าตลาดหุ้นก็ตกทองคําราคาก็หายแย่ไปด้วยคริปโตเคอเรนซีเองก็ถูกเทขายลุ่มๆดอนๆเดี๋ยวหมื่นเก้าเดี๋ยวสองหมื่นเดีย 19, ดย 20, เด๋ยวก็ตก,กลงมาต่ำสองหมื่นอีกแล้วในขณะเดียวกันนี่นะครับดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นที่แข็งค่าและทรงพลังจ,จริงๆแต่ก็หนีไม่พ้นอ,อีกหนึ่งตลาดครับซึ่งตอนนี้มีราคาตกต่ําเช่นกันและเป็นภาวะที่ย่ําแย่นั่นก็คือตลาดพันธบัตรและหุ้นกู้ทั่วโลกขณะนี้กลายเป็น ตลาดที่ตกต่ำย่ำแย่ที่สุดในรอบประมาณ76ปีเกิดขึ้นเพราะเข้าสู่ภาวะหมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตพันธบัตรรัฐบาลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นพันธบัตรระดมทุนจากทางด้านของฝั่งภาครัฐไม่ว่าจะออกโดยธนาคารกลางหรือว่ากระทรวงต่างๆของแต่ละประเทศ หุ้นกู้ก็คือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่าตราสารหนี้ซึ่งออกโดยธุรกิจเอกชนต่างๆนะครับเพื่อต้องการจะระดมทุนจากคนที่เป็นเจ้าหนีกน้ก็คือคนที่ซื้อหุ้นกู้แล้วก็เอาเงินนั้นไปทําการจัดไฟแนนซ์ของบริษัทตัวเองเนื่องด้วยว่าอาศัยเครดิตของบริษัทนั้นเป็นตัวที่ยืนยันว่าสามารถจ่ายหนี้คืนได้ปรากฏว่าในปีนี้ครับนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้เนี่ยแรงเทขายข,ายของ พันธบัตรและหุ้นกู้นั้นมีเยอะมากๆเลยนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมเลยนะครับว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีเงินเนี่ยนะครับจะกล้าซื้อหุ้นกู้หรือพันธบัตรกล้าหรือไม่กล้าส่งมาเลยนะครับอีก3 <S <S เดือนข้างหน้าจนถ,ถึงสิ้นปีนี้นะฮะท่านผู้ชมถ้ามีเงินกล้าหรือไม่กล้าจะซื้อหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลกันนะครับที่เราพูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่าตอนนี้จากราคาของพันธบัตรและหุ้นกู้ที่สูงสุดเป็นสถิติประวัติการแต่เกิดแรงเทขายอย่างหนัก จนทำให้ราคานั้นตกต่ําจากสถิติสูงสุดเกินกว่าลบ20%ครับแล้วตอนนี้ก็เลยทําให้ตลาดหุ้นกู้และพันธบัตรของทั่วโลกนั้นเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่า Bear Market หรือว่าหมีสมบูรณ์แบบแล้วละครับเพราะว่าจากจุดสูงสุดตอนนี้หายไปถึงลบ20%จนทําให้ขณะน,นี้ตลาดพันธบัตรและหุ้นกู้ทั่วโลกนั้นทําสถิติที่ตกต่ํารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1946เป็นต้นมาครับหรือ76ปีฮะผมเองยังไม่เกิดเลยนะฮะ ตอนนี้เนี่ยภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักทฤษฎีและในโลกแห่งการลงทุนแห่งความเป็นจริงเพราะอะไรครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะตามทฤษฎีคือดอกเบีย้ยขึ้นราคาพันธบัตรหรือหุ้นกู้จะตกต่ําลงครับเพราะลักษณะของดอกเบีย้ยขึ้นมันจะมีตัวชี้นํามาว่าเพราะอะไรเงินเฟอ้อขึ้นผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้น2ปีระยะกลาง10ปีถ้าขึ้นก็แสดงว่านักลงทุนมองว่า ดอกเบีย้ยขึ้นเงินเฟ้อขึ้นและโอกาสเกิดเศรษฐกิจชะลอตัวถึงขั้นถดถอยจะมีตามมา2ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ชี้นําและทําให้เกิดผลกระทบกับคนที่ลงทุนในวงการของตลาดพันธบัตรและหุ้นกู้นั่นเองครับนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้เราเจอภาวะที่ผิดปกติหลายอย่างครับเช่นสงครามรัสเซยียยูเครนเชือดกระเป๋าได้เลยนะหรือว่าเชือดขนมกินก็ได้นะไม่มีใครคิดรอกครับปีนี้ความรุนแรงระหว่างรัสเซียยูเครนจะกลายเป็นเรื่องของการใช้กําลังทหารเกิดขึ้น สิ่งสําคัญต่อไปก็คือก่อนหน้านั้นก็คือโควิด1 9ซึ่งมันส่งผลมาทําให้เศรษฐกิจเจอปัญหาและวิกฤตซ้ําซ้อนครั้งแล้วครั้งเล่าครับและนั่นก็หมายถึงทั้ง2เหตุการณ์นําไปสู่เงินเฟอ้อที่พุ่งแรงและเร็วผิดปกติจากภาวะที่เงินเฟอ้อมันควรจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและมันก็นําไปสู่อะไรฮะการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยที่แรงและเร็วและยังไม่หยุดและยังไม่สุดเงินเฟอ้อที่สูงสุดในรอบ4ทศวรรษกว่า ดอกเบี้ยที่ขึ้นมาถึงสูงขณะนี้สูงสุดในรอบวิกฤตเศรษฐกิจอเมริกาครั้งสุดท้ายเมื่อปี2008หรือรอบ14ปีมันล้วนเป็นภาวะที่ผิดปกติทั้งสิน้นและสิ่งที่ฟังดูแล้วก็อาจจะต้องทําใจนะครับว่าภาวะผิดปกติอย่างนี้ไม่ได้อยู่กับเราแค่ช่วงสั้นๆแต่จะยาวนานต่อไปจนถึงปีหน้าหรือดีไม่ดีอีกปีครึ่งเพราะเงินเฟอ้อกว่าจะดินให้กลับเข้าเป้า2%ของแต่ละธนาคารกลางนั้นใช้เวลานาน,านมากโดยเฉพาะยิ่ง ถ้าเป็นธนาคารกลางที่ขึ้นดอกเบีย้ยแรงและเร็วเขายังประเมินเลยนะครับว่ากว่าจะเอาเงินเฟ้อกลับต้องมี2ปีและถ้าหากว่าไปเจอธนาคารกลางที่ขึ้นดอกเบีย้ยตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยม,ม,มชา้าๆยิ่งจะต้องใช้ต้นทุนและหน้าตักค่อนข้างจะมากในการจะดึงเงินเฟ้อน,นั้นกลับเข้าสู่เป้าของเขาดังนั้นจากเหตุผลตรงนี้เองครับจึงทําให้คนที่ถือพัสดาร,รัฐบาลคนที่ถือหุ้นกู้เนี่ยนะครับเห็นทิศทางของดอกเบี้ยที่ขึ้นแรงและเร็วต่อเนื่องเห็นเงินเฟ้อที่ยังพุ่งขึ้นต่อไปและยังไม่สุด และแถมจะอยู่อีกนานเนี่ยนะฮะเมื่อคิดผลตอบแทนสุทธิออกมาแล้วยากครับที่จะเห็นผลตอบแทนของหุ้นกู้และพันธบัตรในปีนี้เป็นไปตามที่หลายคนคาดคิดกันเอาไว้เพราะคนส่วนใหญ่ที่เวลาถือหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆก็จะมีทั้งกลุ่มที่เกษียณแล้วกลุ่มที่กำลังเตรียมตัวจะเกษียณและกลุ่มที่บอกว่ากเกษียณเร็วหน่อยแต่อยากให้เงินทํางานเพื่อมีอไรายได้เข้ามาสม่ําเสมอตัวเองนั่งสบายๆเรียกว่า passive income แต่ในปีนี้มันมีเหตุผลต่างๆทั้งหมดตรงนี้ซึ่งผิดปกติมากและสิ่งที่ผมบอกไปครับว่าภาวะผิดปกตินี้มันไม่จบง่ายๆและมันไม่อยู่แค่สั้นๆเพราะมันจะอยู่นานจนถึงประมาณปีถึงปีครึ่งด้วยกันนะครับดังนั้นแล้วจึงทําให้ในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ตลาดหุ้นกู้นั้นก็หนีไม่พ้นกับภาวะหมีตะปบเหมือนกันเลยถามท่านผู้ชมนะครับว่า3เดือนข้างหน้าจากนี้ไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีเงินเนี่ยจะลงทุนกล้าหรือไม่กล้าในตลาดพันธบัตรและหุ้นกู้ ถ้ากล้าตอบกล้าเลยครับถ้าไม่กล้าก็พิมพ์คําว่าไม่กล้ามานะฮะและเราจะรู้ครับว่าแม้แต่ตลาดหุ้นกู้และพันธบัตรนั้นท่านผู้ชมก็รู้สึกยังไงในการลงทุนที่เหลืออีก3เดือนข้างหน้าด้วยปัจจัยและเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้ได้นํามาเล่าสู่กันฟังตามเวลาในขณะนี้กันนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด o l ลโลกดแชร์เพจเฟซบุ๊กปีไทม์นะครับกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งยู u ูบบีไทม์เข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าแต่ละคลิปแต่ละประเด็น ไม่ว่าจะเป็นตัวไลฟ์สดหรือกับไปดูตัวย้อนหลังเนี่ยเราตัดให้กับท่านผู้ชมนั้นขึ้นอยู่ทุกวันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉันไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่คือข่าวสารต่างๆในสไตล์คุยกับบัญชาซึ่งพบกันเป็นประจำในช่วงของคุยกับบัญชาทาง Facebook บี i ามกันนะครับ